มีเขาว่ามาจีบเราว้าไปถามเขาเองไปถามเขาเองมันเป็นสคริปต์ครับมันเป็นสคริปต์เพื่อแบบเหมือนแบบว่าจิ้นจิ้นกันเราจริงป่ะคือโพหาเรื่องให้กอบอีกแล้วอ่ะไม่คือตอนแรกอ่ะเรามีคุยสคริปต์กันในคอนเสิร์ตใช่ไหมเสร็จแล้วเหมือนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้มาคุยตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนโพก็พูดขึ้นมาเรื่องเนี้ยแล้วก็ช็อกไปแล้วก็ฮะเรื่องอะไรวะแสดงว่ามันไม่ได้อินดิสใช่ไหมเรื่องแบบใช่ๆเหมือนโพเขาพูดขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่รู้มาจากไหนคือมันไม่ใช่เลยเพราะอะไรเพราะว่าแสดงว่าก่อนจะมาเป็นเพื่อนแสดงว่ามันต้องเป็นสถานะอื่นไม่ใจเย็นไม่ให้เป็นเพื่อนจริงๆเพื่อนจริงๆใช่ๆไม่ต้องเคยไปจีบเขาไม่มีเขาว่ามาจีบเราว้าไปถามเขาเองไปถามเขาเองไม่คือตอนนั้นอายุกอล์ฟไม้อ่ะมันก็จะมาควบคู่กับถ้าเป็นวงสาวๆก็เป็นโฟมอสใช่ไหมแล้วก็จะมีกลุ่มแฟนคลับที่แบบเหมือนไปตึกอโศกไปตึกลาดพร้าวแล้วก็เอารูปโฟมอสมาให้เราก็อยากงงว่าอะไรต้องเซ็นให้โฟได้หรอเอาไปให้โฟเหมือนพยายามแบบจับคู่เราด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคู่ที่แมทช์กันนะกอล์ฟไม้โฟมอสอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เลยเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นเราก็แบบอ๋อหรอโอเคแล้วมีส่งข้อความหรือเปล่า10ปีที่แล้วมีส่งข้อความไม่มีคือไอ้ข้อความที่เขาพูดถึงคือก็เซ็นลายเซ็นแล้วแบบว่าเขาจะแบบว่าเขียนให้โฟหน่อยเขียนให้น้องโฟหน่อยเอ้ยพี่โฟสิต้องแก่กว่าเราพี่โฟส่งให้อะไรเงี้ยก็เขียนว่าอะไรโอ้จำไม่ได้แล้วนานมากแล้วจุ๊บๆหรอไม่ใช่บ้าหรอไม่แต่พอเดี๋ยวโฟมันก็เขียนกลับมาหรอกไม่สะดวกค่ะพอโฟมพูดไปเมื่อกี้แล้วก็พูดหน้าโบกไปเลยตีความว่ามันต้องมีอะไรหรือเปล่ามันเป็นสคริปต์ครับมันเป็นสคริปต์เพื่อแบบเหมือนแบบว่าให้ไม่ใช่มันให้คนแบบจิ้นจิ้นกันเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเซิร์ฟแฟนๆอะไรอย่างงี้เซอร์วิสแฟนๆอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าคนเต้นนะใช่ใช่แล้วอีกวันนึงโพก็มาบอกก๊อฟมึงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมนะว่าวันนี้มึงต้องเล่นแบบนี้เว้ยแบบอะไรเงี้ยแล้วอ๋อหรอเพื่อนอยากได้อะไรก็ตามนั้นครับตามนั้นวันที่2ไม่เหมือนเดิมแต่เรื่องจริงนะวันที่2อ่ะที่บอกว่าเนี่ยก็คือแฟนๆเนี่ยเขาส่งไอ้รูปมาให้มาเขียนเลยแต่ก๊อฟจำความไม่ได้ว่าเขียนอะไรหรืออะไรเงี้ยครับเข้าไม่ถึงหรอกคุณโฟอ่ะเข้าถึงยากสมัยนั้นแสดงว่าเราคิดจะเข้าหรอไม่ได้เคยคิดจะเข้าอะไรเลยเข้าถึงไม่จะเข้าถึงบ้านไม่ไฟไหม้เนาะอะไรนะบ้านไม่ไฟไหม้ใช่ไหมหลังจากเขาเกิดต้องไปถามอดีตที่ผ่านมาอ๋อไม่ตอนจะขึ้นอ่ะอันนี้มาเราก็บอกเขาก่อนแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวในสคริปต์เขามีแบบนี้นะอะไรเงี้ยเป็นการจิ้นจิ้นเซอร์วิสแฟนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจใช่ที่เหลือพูดอะไรเขาแปลไม่ออกอยู่แล้วแต่เขาไม่อะไรเขาเข้าใจเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นรู้จักโอ้ยังมาขอแบบI want take photo with people รู้ว่าถ่ายรูปกับโฟด้วยย้อนกลับไปตอนที่เราดังคู่อ่ะเราเห็นโฟมดแล้วเป็นยังไงบ้างนะวันไหนรู้สึกการเราฝันเราเลยเกินเนี่ยแต่พูดจริงเนี่ยดูแล้วดูทรงแล้วพูดจริงไม่แต่ตอนนั้นต้องยอมรับว่าโฟเขาฮอตมากเขามาจากเด็กดีป่ะเด็กดีป่ะแล้วแบบเป็นแบบเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะโอ้เขาแบบว่าผิวดีอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นคือแบบนัมเบอร์วันอยู่นะแล้วตอนนี้เขาไม่สะดวกอะเออตอนนั้นเราก็ไม่น้อยหน้าเราถามไปเราก็เชิดเหมือนกันแหละโอ้ไม่ใช่เราก็นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงถึงได้ลงท้ายมาเป็นเพื่อนกันแบบว่าสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรายังถามเขาอยู่เลยว่าหลังเวทีน่ะใครหรอใครหรอเขาตอบไหมเขารู้ไหมอะไรนะเขาบอกเพื่อนเหมือนเราเหมือนเขาบอกว่าถ้ามีกูบอกมึงคนแรกโอเคแสดงว่าจำนานเขาโฟไม่เป็นจริงไม่ให้เขาจิ้นกันแบบไม่ให้เขาจิ้นกันไปแบบนี้แหละน่ารักแต่คือถ้าคนจะพอมันไปทีคนจับจิ้นก็สะดวกใช่ไหมเราสะดวกไ
เราสะดวกก็ไม่รู้เขาจะสะดวกหรือเปล่าถามเขาอยากทำเพลงด้วยกันไหมเขายังบอกไม่สะดวกเลยตอนนั้นช็อตฟิวไหมตอนนี้เขาตอบมาแล้วช็อตฟิวเราไหมโปรยไปงั้นแหละเหมือนตอนโปรยตื้อไม้ให้ไม้คอนเสิร์ตกับไม้สุดท้ายก็ได้เห็นปะโกหรอไม่สะดวกเหมือนเดิมไม่สะดวกเหมือนเดิมใครอยากเห็นเราทำเพลงกับโฟก็ไปถล่มคอมเมนต์ในโฟนะเฮ้ยไม่แน่นะเราใช้วิธีนี้แล้วใช้วิธีนี้แล้วกดดันด้วยโซเชียลมีเดียไปถล่มคอมเมนต์แล้วจะคุณจะได้เห็นโฟจะแพ้ภัยให้กับโซเชียลมีเดียแล้วจริงๆเราอยากให้โฟมาเป็นแขกรับเชิญไหมเบื่อกันหรือเปล่าว่าเจอเห็นกรอบโฟบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวแต่ใจก็แต่จะใจเขาอยากมีที่นี่อะไรเลิกลากแล้วอ่ะแต่จริงๆก็แบบว่าก็ถ้าเขาสะดวกก็น่าสนใจนะสนใจนะก็อยากให้คุยกันชวนกันที่ออกนะต้องชวนลองพี่ลองชวนดูนี่แกโอ้เราก็อยู่ในเส้นทางชีวิตเดียวกันเหมือนกันนะให้ชวนที่คอนเสิร์ตไม่ใช่บอกละน้ำเสียงทำไมน่ะน้ำเสียงทำไมก็บอกว่าเราอยู่ในเส้นทางชีวิตที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันไงมันก็แบบว่าเหมือนเป็นความทรงจำอะไรอย่างนี้อยากจะขึ้นไหมล่ะอยากจะขึ้นก็มาทำเพลงด้วยกันก่อนดิเออพี่เราคนไหนบอกว่าตอบเหมือนเดิมกูไม่สะดวก